นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทรัมป์ถูกลอบยิงรับตกใจไม่อยากให้เกิดขึ้นเชื่อมั่นไทยระบบรักษาความปลอดภัยดีการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 10:41 น.นายกรัฐมนตรีเผยรับทราบเหตุอดีตประธานที่บดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกลอบยิงช่วงหาเสียงรับตกใจไม่อยากให้เกิดขึ้นขอให้ปลอดภัยส่วนไทยมีระบบรักษาความปลอดภัยดีแล้วชี้เป็นหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงวันที่14กรกฎาคม67ที่จังหวัดเชียงรายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันถูกลอบยิงกลางเวทีการหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียวันนี้วันที่13กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นว่าได้รับทราบเหตุการณ์แล้วจากการติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองคือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่มีที่ไหนทำแบบนี้อีกแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจคือเพิ่งเริ่มการแข่งขันและรัฐเพนซิลเวเนียเป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกหวังว่าท่านจะปลอดภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีรายงานเข้ามาตนติดตามข่าวจาก BBC และโซเชียลมีเดียเมื่อถามว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยมีแค่ที่ญี่ปุ่นและที่สหรัฐอเมริกานั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเข้าใจว่าเหตุการณ์สุดท้ายที่มีการลอบยิงและบาดเจ็บคือสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนโฆษกส่วนตัวเป็นอัมพาตและประธานาธิบดีโรนัลด์ถูกยิงได้รับการผ่าตัดและปลอดภัยส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีไทยจะมีการเพิ่มมาตรการในการลงพื้นที่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศเรากลับประเทศเขามันต่างกันตนเชื่อว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเราดีพออยู่แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงแล้วกันกระทิงดูสมชื่อสเปนเชือดอังกฤษผงาดซิลแชมป์ยูโร2024กีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 3:58 น.การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024นัดชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่างกระทิงดูสเปนดีกรีแชมป์3สมัยดวลกับสิงโตคำรามอังกฤษรองแชมป์เก่าจากหนที่แล้วเตะกันที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนกรุงเบอร์ลินเส้นทางที่ผ่านมาสเปนเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม B ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะทั้งหมดเก็บไป9คะแนนเต็มจากการชนะโครเอเชีย 3-0 ชนะอิตาลี 1-0 ชนะแอลเบเนีย 1-0 รอบ16ทีมสุดท้ายชนะจอร์เจีย 4-1รอบก่อนรองชนะเลิศเสมอเยอรมนี 1-1 หลังต่อเวลาชนะ 2-1 และรอบรองชนะเลิศชนะฝรั่งเศส 2-1 ส่วนอังกฤษเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะเซอร์เบีย 1-0 เสมอเดนมาร์ก 1-1เซมอสโลวีเนีย 0-0 รอบ16ทีมสุดท้ายเซมอสโลวาเกีย 1-1 หลังต่อเวลาชนะ 2-1 รอบก่อนรองชนะเลิศเซมอสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 หลังต่อเวลาเสมอ 1-1 ชนะจุดโทษ 5-3 และรอบรองชนะเลิศชนะเนเธอร์แลนด์ 2-1 คู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด27ครั้งสเปนชนะ10นัดเสมอกัน4นัดอังกฤษชนะ13นัดผลล่าสุดเจอกันในยูฟ่าเนชั่นลีก2018-19อังกฤษแพ้คาบ้าน 1-2 และสเปนแพ้ในบ้าน 2-3 ส่วนเกมนี้11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมสเปนประกอบด้วยอูไนซิมอนดานี่กาบาฮาโรแบงเลนอกมองอายเมริกลาปอบมักกูกูเรียา
โรตรีฟาเบียนรุยลามินยามานดานี่โอโมนิโกวินเลียมอัลบาโรโมราต้าด้านอังกฤษประกอบด้วยจอร์แดนพิกฟอร์ดมาร์กเกฮีจอห์นสโตนไควอล์กเกอร์ลุคชอเดคลานไรส์คอบบี้เมนูบูคาโยซากาจูดเบนลิงแฮมฟิลโฟเดนแฮร์รี่เคนเริ่มเกม10นาทีแรกเป็นทางสเปนที่ครองบอลได้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังไม่มีจังหวะเข้าทำที่ใกล้เคียงจะเปลี่ยนเป็นประตูผ่าน20นาทียังคงเป็นสเปนที่ครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสทำเกมขึ้นไปถึงกรอบเขตโทษของอังกฤษในขณะที่อังกฤษก็รอทำเกมสวนกลับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะได้ลุ้นประตูที่จะแจ้งนาทีที่34สเปนได้ลุ้นจากจังหวะเตะมุมแต่มาร์กเกฮีแนวรับของอังกฤษยังคงสกัดบอลออกไปได้สเปนยังคงบุกหนักแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบคมพอในขณะที่อังกฤษเองก็มีจังหวะได้สวนกลับบ้างแต่ก็เกมรุกก็ยังไม่เฉียบคมเช่นกันสเปนมีจังหวะได้ลุ้นจากอัลบาโรโมราต้าที่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่กองหลังของอังกฤษยังคงช่วยกันสกัดเอาไว้ได้ทำให้แข้งสเปนไม่มีโอกาสได้ยิงอังกฤษมีโอกาสได้ลุ้นเช่นกันจูดเบนลิงแฮมฉกบอลก่อนบุกขึ้นไปทางฝั่งซ้ายและจ่ายบอลตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนได้ซัดแต่ยังไปติดโรตรีในจังหวะสุดท้ายช่วงท้ายเกมอังกฤษได้ฟรีคิกแถวแถวกรอบเขตโทษบอลผ่านมาถึงฟิลโฟเดนแต่บอลโดนไม่เต็มเท้าทำให้อูไนซิมอนผู้รักษาประตูของสเปนยังรับไว้ได้จบ45นาทีแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่0-0เริ่มครึ่งหลังมาเพียง2นาทีสเปนทำเกมขึ้นมาจากฝั่งขวาลามินยามานเลี้ยงตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจ่ายให้กับนิโกวินเลียมที่วิ่งเข้ามามาแบบโล่งๆได้ซัดเข้าประตูไปพาสเปนออกนำ 1-0 นาทีที่48สเปนยังทำเกมต่อเนื่องและเกือบได้บวกสกอร์เพิ่มแต่ดานี่โอโมยิงเฉียดออกเสาไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่55สเปนได้ลุ้นประตูออกนำอีกครั้งอัลบาโรโมราต้าได้ยิงผ่านตัวจอร์แดนพิกฟอร์ดบอลผ่านหน้าปากประตูก่อนที่จะเป็นจอนสโตนเตะเคลียร์ทิ้งไปอังกฤษมีโอกาสได้ลุ้นบ้างในนาทีที่63จากลูกยิงด้วยเท้าซ้ายของจูดเบนลิงแฮมแต่บอลเฉียดเสาออกไปนิดเดียวนาทีที่66ทีมกระทิงดุเกือบบวกสกอร์เพิ่มลามินยามานได้โอกาสซัดบ้างแต่จอร์แดนพิกฟอร์ดพุ่งปัดออกไปได้สำเร็จนาทีที่73เป็นทางอังกฤษแฟนบอลอังกฤษได้เฮลั่นสนามจากการประสานงานของบูคาโยซากาเปิดบอลต่อไปให้จูดเบนลิงแฮมก่อนผ่านบอลไปให้กับโคพาวเมอร์ได้ซัดด้วยซ้ายจากบริเวณกรอบเขตโทษบอลพุ่งเลียดตรงเข้าประตูไปพาอังกฤษตามตีเสมอได้สำเร็จ 1-1 หลังถูกตีเสมอแม้เกมของสเปนจะดูช็อตไปแต่พวกเขาก็ยังพยายามหาช่องเพื่อทำประตูเพิ่มโดยมีจังหวะได้ลุ้นจากลูกยิงของลามินยามานแต่บอลไปตรงตัวของพิกฟอร์ดเซฟไว้ได้อีกครั้งนาทีที่86ความพยายามทำประตูขึ้นนำของสเปนมาสำเร็จจากจังหวะมาร์กูกูเรียาเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นมิเคลโอยาซาบาลแทรกตัวเข้ามาจิ้มบอลเข้าๆประตูพาสเปนออกนำอีกครั้ง 2-1 หลังตามหลังอีกครั้งอังกฤษก็มีโอกาสได้ประตูตีเสมอเดคลานไรส์ได้มงแต่อูไนซิมอนปัดไว้บอลมาเข้าทางไอแวนโทนี่ได้ยิงแต่ข้ามคานออกไปช่วงท้ายเกมอังกฤษพยายามโหมทวงประตูตีเสมอแต่สุดท้ายทำไม่ได้ก่อนจบ90นาทีเป็นสเปนที่เฉือนเอาชนะอังกฤษไป 2-1 พร้อมคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024และเป็นสมัยที่4ของทัพกระทิงดุอีกด้วย ทักษิณตกใจเหตุมือปืนลอบสังหารทรัมป์ประณามความรุนแรงทางการเมืองทุกประเภทการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 18:40 น.ทักษิณต
ตกใจเหตุมือปืนลอบสังหารทรัมป์ขณะอยู่บนเวทีปราศัยบอกประนามความรุนแรงทางการเมืองทุกประเภทวันที่14กรกฎาคม67นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงกรณีมือปืนพยายามลอบสังหารนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ขณะอยู่บนเวทีปราศัยที่เมืองบัตเลอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียว่า I am shocked to learn about the assassination attempt on President Trump. I condemn all kind of political violence. My deepest condolence to the families of those who died and injured. Stay safe, Donald.